งานในร้านต้มยำกุ้งและคนไทยในมาเลเซียจะทยอยเดินทางกลับประเทศแล้วนะคะหลังจากที่มีการปิดชายแดนไทยมาเลเซียนานเกือบ1ปีแต่ก็พบนะคะว่าปัญหาที่ตามมาก็คือยานพาหนะบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนย้ายกลับเข้าประเทศไทยได้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการประสานงานแล้วก็เตรียมแผนขนย้ายยานพาหนะหลายพันคันกลับประเทศภายใต้เงื่อนไขด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะแม้แดนพรมแดนสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้จะมีเพียงคนขับรถบรรทุกสินค้าที่เข้าออกประมาณวันละ 20-30 คันและมีผู้เดินทางกลับเข้าประเทศไม่ถึง10คนใน1สัปดาห์แต่พบว่ายังมีปัญหาเรื่องของยานพาหนะของคนไทยที่ยังตกค้างในรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียจำนวนมากที่ไม่สามารถนำกลับประเทศได้ทำให้อำเภอสุไหงโกลกร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองกูตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อนำยานพาหนะกลับประเทศเพราะบางคนต้องนำรถไปฝากญาติเต็นท์รถหรือเกิดการชำรุดไม่ได้รับการต่อทะเบียนเพราะด่านชายแดนถูกปิดมานานเกือบ1ปีแล้วแม้ว่าคนไทยที่ตกค้างในมาเลเซียนั้นจะเดินทางกลับประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ายังพบปัญหาในเรื่องของยานพาหนะที่ยังตกค้างจำนวนมากในมาเลเซียโดยเฉพาะที่รัฐกาลันตันค่ะซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อนำยานพาหนะกลับประเทศค่ะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถประสานงานและนำรถยนต์ออกมาได้125คันแต่ก็ยังพบว่ามีรถตกค้างจำนวนมากจึงได้เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยมีผู้ยื่นความจำนงขอนำยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์กลับประเทศกว่า200คันซึ่งขั้นตอนในการนำกลับเจ้าของรถจะต้องให้ญาติฝั่งมาเลเซียขับนำมาจอดที่ด่านหลังจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันไวรัสหรือ PPE ไปรับหน้าด่านมาเลเซียและเมื่อมาถึงบริเวณด่านพรมแดนสุไหงโกลกจะต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและตากแดดอย่างน้อย3วันจึงจะมารับรถกลับไปได้รถที่ต้องจอดอยู่ที่เช่าที่เต็นท์รถบ้างนะครับฝากไว้บ้านญาติบ้างอะไรเนี่ยเราก็ทำการช่วยเหลือนะครับขั้นตอนช่วยเหลือก็หลังจากลงไปแล้วเราก็ดำเนินการก็คือนะครับให้แจ้งวันเวลาที่นำรถเข้ามาประเด็นมันก็คือว่าเราไม่ให้พี่น้องชนข้ามไปรถเองนะครับเรามีเจ้าที่จะรอรับที่ด่านฝั่งนะครับฝั่งชายแดนใดในมาเลเซียหนึ่งระหว่างญาติขับมาให้หรือว่าเจ้าที่ของมาเลเซียขับมาให้เราแล้วก็เราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการนำรถเข้าประเทศผ่านด่านสุไหงโกลกจะต้องผ่านการลงทะเบียนกับทางการไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้โดยเจ้าของรถจะต้องอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่ยานพาหนะยังตกค้างในมาเลเซียและต้องมีเอกสารการครอบครองรถโดยสามารถโหลดเอกสารผ่านออนไลน์ได้กรณีเอกสารจดทะเบียนรถไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งและยานพาหนะทุกคันจะต้องนำออกทางด่านดันเตาปัญญังรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเท่านั้น